โลโก้ไทย PBS คุณอลินาถ่ายรูปเย็บผ้าตัดผ้ากลัดเข็มหมุดที่ปกเสื้ออุปกรณ์ตัดเย็บนอนยิ้มลูกไม้กรรไกรจัดผ้าโพกผมที่หัวหุ่นหวายนั่งเย็บจักสะพายกระเป๋าใบใหญ่คุณนลินายิ้ม DIY สายนลินาภาพเท้าก้าวเดินคุณนลินายืนริมระเบียงมองไปที่สวนแล้วยิ้มสวัสดีค่ะพบกับนลินาในรายการ DIY สไตล์นลินาค่ะเป็นรายการที่จะนำเพื่อนๆ เนี่ยเข้าสู่โลก DIY สนุกๆของลินกับการประดิษฐ์ประดอยที่ใครๆก็ทำได้ค่ะลินรับรองเลยว่าถ้าใครได้ติดตามชมรายการ DIY สไตล์นลินาทำเองได้สไตล์นลินาแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนให้ทุกคนเป็นนักคิดสร้างสรรค์งาน DIY ง่ายๆแต่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะงาน DIY นอกจากจะฝึกความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วนะคะยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเพื่อนๆอีกด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ลินมีไอเดีย DIY น่ารักน่ารักที่เพื่อนๆทำได้ไม่ยากเลยจากนี่เลยผ้าคลุมเบาะผืนเก่าค่ะแต่ลินจะมาทำเป็นอะไรนั้นยังไม่บอกนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมกันดีกว่าค่ะกระดุมไม้หลายขนาดคุณนลินายิ้มถือกรรไกรทำท่าตัดชับๆที่เลาะผ้าและกรรไกรวางคู่กันจากเย็บผ้า You know ผ้าคลุมเบาะผืนเก่าลินจะมาทำเป็นกระเป๋าถือใบใหม่ค่ะด้วยวิธีการเย็บจักแบบง่ายๆเรามาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างเริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะผ้าคลุมเบาะรองนั่งผืนเก่าแบบที่ลินเลือกมาก็จะเป็นแบบมีซิปก็จะง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการเย็บสำหรับคนที่เริ่มหัดเย็บค่ะไม่ว่าจะเป็นลายอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่ลินเลือกลายนี้อย่างที่2ก็คือผ้าที่เราจะนำมาทำเป็นผ้าซับในกระเป๋าค่ะสีอะไรก็ได้ตามใจชอบอีกเช่นกันนะคะอย่างที่3สายกระเป๋าค่ะหมอนเข็มแล้วก็กรรไกรตัดผ้าค่ะกรรไกรตัดได้พร้อมกับที่เลาะได้ค่ะชิ้นต่อไปสายวัดแล้วก็ได้เพื่อนๆก็สามารถเลือกสีตามใจชอบเลยนะคะส่วนลินเลือกสีนี้ก็เพราะว่าจะได้ดูกลมกลืนกับชิ้นงานแล้วก็ดูเรียบร้อยด้วยค่ะและอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือจักรเย็บผ้าค่ะเอาละค่ะตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มลงมือทำกระเป๋าใบใหม่กันดีกว่าค่ะติดกาวด้วยปืนกาวจุ่มผ้าลงในถ้วยชาเย็บจักดึงอย่างยืด How to ขั้นตอนที่1 นะคะเราก็จะต้องเตรียมผ้าซับในกระเป๋าก่อนค่ะส่วนความยาวกับความกว้างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของกระเป๋านะคะดังนั้นเราต้องวัดผ้าคลุมเบาะรองนั่งก่อนค่ะชิ้นนี้นะคะแล้วก็จะวัดว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ด้วยสายวัดค่ะแล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆจะวัดเป็นเซนติเมตรหรือว่านิ้วนะคะลินวัดเป็นเซนติเมตรกว้างก็คือ20เซนคูณยาว21แต่เวลาที่เพื่อนๆตัดผ้าซับในความยาวที่จะเป็นด้านข้างของกระเป๋าเพื่อนๆก็จะต้องบวกเพิ่มขึ้นไปอีก1เท่านะคะเพราะเราจะนำผ้าซับในมาพับครึ่งเพื่อเย็บประกบกันเมื่อกี้เราวัดได้20คูณ21เซนติเมตรเราก็ต้องตัดเป็น20คูณ42เซนติเมตรซึ่งลินก็ได้ตัดผ้าซับในเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะอย่าลืมบวก1เซนโดยรอบค่ะสำหรับเผื่อเย็บค่ะสาธิตการทำอีกครั้งคุณนลินาใช้สายวัดวัดผ้าคลุมเบาะรองนั่งทั้งด้านยาวและด้านกว้างจากนั้นเตรียมผ้าซับในโดยตัดผ้าซับในยาวกว่าผ้าคลุมเบาะรองนั่ง1เท่าแล้วเว้นเผื่อเย็บโดยรอบ1เซนติเมตรเสร็จแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดค่ะเข็มหมุดเรากลัดห่างกันประมาณ 15-20 เซนค่ะคุณนลินาหันผ้าด้านสันทบเข้าหาตัวเริ่มกลัดเข็มหมุดที่ริมผ้าด้านขวาทางปากกระเป๋าไล่ลงมาจนถึงสันทบเว้นระยะห่างประมาณ 15-20 เซนติเมตร
ื่อเรากลัดด้านนึงเสร็จแล้วนะคะก็ต้องกลัดอีกด้านนึงค่ะใช้เข็มหมุดกลัดผ้าซับในอีกด้านนึงโดยเว้นระยะห่างประมาณ 15-20 ซมเช่นเดิมกลัดเข็มหมุดจนสุดผ้าโอเคค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับผ้าซับในกระเป๋านะคะเราจะเย็บ2ด้านคือด้านนี้กับด้านนี้ค่ะส่วนด้านล่างที่เป็นสันทบนี่ก็จะเป็นก้นกระเป๋านะคะส่วนด้านบนเนี่ยเราจะยังไม่เย็บนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนปากกระเป๋าค่ะตอนนี้เราก็มาลงมือเย็บกันเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าเรามีเผื่อเย็บ1เซนดังนั้นเราต้องเย็บจากริมขอบผ้าเข้ามา1เซนค่ะคุณนลินาเย็บริมผ้าทั้ง2ด้านเว้นด้านที่เป็นปากกระเป๋าไว้แล้วก็เย็บทั้ง2ด้านเสร็จแล้วนะคะออกมาเป็นแบบนี้ตอนนี้เราจะพักชิ้นนี้ไว้ก่อนนะคะเราจะมาทำสายกระเป๋าค่ะสายกระเป๋านะคะความยาวเราจะวางสายวัดไว้บนไหล่แบบนี้นะคะเราก็จะกะประมาณว่าเราชอบความสั้นยาวของสายกระเป๋าประมาณไหนค่ะอย่างลินนี่ก็จะประมาณนี้ก็26เซนแล้วเราก็มาวัดตรงสายให้ได้26เซนเพื่อนๆก็อาจจะเผื่อไว้นิดนึงนะคะเผื่อกันผิดค่ะอย่าลืมนะคะว่าสายกระเป๋าต้องตัด2ชิ้นนะคะเท่าๆกันตอนนี้สายกระเป๋าเราก็พร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บติดกับชิ้นเบาะรองนั่งค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาร์คสายกระเป๋าบนตัวกระเป๋าก่อนค่ะนำมาชิ้นหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็มาจัดวางว่าเราอยากให้สายกระเป๋าเนี่ยอยู่ประมาณไหนกลัดเข็มหมุดเข้าๆไว้ก่อนค่ะคุณนลินากำหนดจุดวางสายกระเป๋าลึกจากปากกระเป๋าประมาณ5นิ้วห่างจากขอบกระเป๋าด้านซ้ายประมาณ6นิ้วหลังจากเรามาร์กเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะมาวัดความห่างตรงนี้ค่ะสายวัดเหมือนเดิมจากสายกระเป๋าถึงริมกระเป๋าด้านซ้ายประมาณ16ครึ่งนะคะอีกด้านนึงเราก็จะต้องมาร์คให้เท่าๆกันค่ะ16ครึ่งคุณนลินาวัดจากริมกระเป๋าด้านขวาเข้ามา16เซนครึ่ง16ครึ่งอยู่ตรงนี้เราจะใช้เข็มหมุดนะคะมาร์คเอาไว้ก่อนที่จะกลัดตัวสายค่ะตรงนี้พอกลัดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาวัดว่าสายกระเป๋าเนี่ยความยาวที่เข้ามาในส่วนกระเป๋าเนี่ยเท่าไหร่ค่ะก็วัดจากด้านแรกที่เรากลัดไปนะคะ14ครึ่งค่ะเราก็มาดูว่าที่เรากลัดอีกข้างนึงเมื่อกี้เนี่ยเท่ากันไหมค่ะ14ทึบครึ่งตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะกลัดสายอีกด้านนึงค่ะควรระมัดระวังอย่าให้เคลื่อนนะคะเดี๋ยวต้องวัดใหม่อีกรอบนึงใช้เข็มหมุดกลัดสายกระเป๋ากับผ้าคลุมเบาะรองนั่งน่ะตอนนี้เราก็ได้สายกระเป๋าตามที่มาร์คเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องมาลองดูก่อนว่าโอเคไหมความยาวความสั้นก็มาลองสะพายดูนะคะระวังเข็มหมุดนิดนึงเดี๋ยวจะโดนปักเอานี่ประมาณนี้สาธิตการทำอีกครั้งวัดระยะห่างจากขอบกระเป๋าด้านซ้ายมาที่สายกระเป๋าวัดระยะจากขอบด้านขวามาที่สายกระเป๋าวัดระยะจากปากกระเป๋าลงมาที่ปลายสายกระเป๋ากลัดเข็มหมุดตรึงไว้ทั้งตรงปลายสายและตรงจุดที่ติดกับกระเป๋าความสั้นยาวก็ปรับเอาได้ต
ถ้าเพื่อนๆยังไม่ถูกใจเนี่ยก็สามารถปรับลงหรือปรับขึ้นตามใจชอบค่ะแบบนี้คุณนลินาลองสะพายกระเป๋าตรวจดูความสั้นยาวของสายกระเป๋าให้พอดีเสร็จแล้วเราก็มาทำอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมค่ะ16ครึ่งจากข้างกระเป๋าจึ๊บมาร์กเอาไว้คร่าวๆก่อน14ครึ่งจากปากกระเป๋า14ครึ่งตรงนี้โอเคจึ๊บคุณนลินากลัดเข็มหมุดที่สายกระเป๋าจัดสายกระเป๋าชิ้นบนและล่างให้ตรงกันให้ตรงกับชิ้นล่างนะคะจึ๊บก็ด้านหนึ่งคุณนลินาจัดสายกระเป๋าเพื่อกะตำแหน่งที่ต้องการ16ครึ่งคุณนลินาวัดจากขอบกระเป๋าด้านขวาเข้ามา16เซนครึ่งและวัดจากขอบกระเป๋าด้านบนลงมา14เซนครึ่งแล้วกลัดเข็มหมุดที่สายกระเป๋าทั้งตรงปลายสายและตรงส่วนที่ติดกับปากกระเป๋าโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วก็เช็คดูว่าสายตรงกันไหมแบบนี้นี่วิธีเย็บสายกระเป๋านะคะเราก็จะเย็บสี่เหลี่ยมเล็กๆพร้อมกากบาทด้านในค่ะเรามาร์กเอาไว้4จุดดังนั้นเราต้องเย็บแบบนี้4จุดนะคะในด้านหนึ่งของกระเป๋าเพื่อความแข็งแรงคงทนต่อการใช้งานค่ะตอนนี้เราก็มาเย็บกันเลยค่ะคุณนลินาเย็บสายกระเป๋ากับผ้าคลุมเบาะรองนั่งเข้าด้วยกันโดยเย็บบนสายกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นเย็บตีเส้นทแยงมุมเป็นกากบาทด้านในรูปสี่เหลี่ยมเย็บตรงปากกระเป๋าและตรงปลายสายทั้งสองข้างรวมด้านหนึ่งเย็บ4จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตัดได้โอเคแล้วก็ดึงออกจากก่อนออกมาเป็นแบบนี้นะคะสายกระเป๋าทั้งสองด้านค่ะก็จะออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็กากบาทข้างในอย่างนี้ค่ะรอยเย็บกากบาทในรูปสี่เหลี่ยมตรึงสายกระเป๋าและตัวกระเป๋าเข้าด้วยกันขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บชิ้นซับในติดกับชิ้นกระเป๋าค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องรีดตะเข็บเปิดแบบนี้2ด้านนะคะแล้วชิ้นซับในเนี่ยรอบปากเราจะต้องพับลงออกด้านนอกนะคะ1เซนโดยรอบแล้วก็รีดค่ะนำผ้าซับในมารีดที่กระดานรองรีดวิธีการรีดนะคะผ้าผืนนี้เนี่ยที่ลินนำมาทำเป็นซับในเป็นผ้าลินินนะคะก็จะต้องใช้เบอร์3เช่นเดียวกันกับผ้าคอตตอนค่ะไฟก็จะแรงเพราะว่าเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าหนานะคะต้องใช้ไฟแรงในระหว่างที่เรารีดเนี่ยเราทับเตารีดลงไปแล้วเราก็ใช้นิ้วชี้อีกด้านหนึ่งเพื่อเปิดตะเข็บออกที่เราต้องสอดเข้ามาแบบนี้นะคะเป็นวิธีการรีดเดียวกับการรีดกระโปรงค่ะหรือจะเป็นปลอกหมอนก็รีดวิธีนี้ก็ได้นะคะโอเคเสร็จแล้วทำเช่นเดียวกันอีกด้านหนึ่งค่ะรีดผ้าซับในโดยแบะตะเข็บออกให้ตะเข็บข้างซ้ายพับไปทางผ้าข้างซ้ายและตะเข็บข้างขวาพับไปทางผ้าข้างขวาเมื่อเรารีดเปิดตะเข็บทั้งสองด้านของชิ้นซับในแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงตอนที่เราจะต้องพับ1เซนปากชิ้นซับในค่ะแล้วก็รีดให้เรียบค่ะคุณนลินาพับผ้าซับในด้านปากกระเป๋าออกมาด้านนอก1เซนติเมตรใช้มือข้างขวาจัดผ้าให้ได้รูปค่อยๆรีดทับพอรีดเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
ตะเข็บทั้งสองข้างรีดเปิดตะเข็บแล้วก็ปากซับไหน1เซนโดยรอบ2ด้านค่ะก่อนที่เราจะนำไปสอดในชิ้นกระเป๋านะคะเราจะไม่พลิกกลับเพราะว่าเวลาเราสอดเข้าไปเนี่ยด้านถูกจะเป็นด้านที่ไว้ใส่ของเราก็จะไม่เห็นตะเข็บด้านในเพื่อที่งานออกมาจะได้ดูเรียบร้อยค่ะก็สอดเข้าไปนี่เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้เข็มหมุดกลัดเอาไว้ก่อนที่เราจะเนาค่ะไว้ใกล้ๆกับตัวฐานซิปนะคะเพื่อที่จะเก็บงานให้เรียบร้อยตรงรอบๆซิปด้านในประมาณ5เซนห่างกันนะคะคุณอลินากลัดเข็มหมุดผ้าซับในเข้ากับผ้าคลุมเบาะรองนั่งด้านที่เป็นซิปปากกระเป๋าให้เข็มหมุดขนานไปกับซิปเมื่อเรากลัดชิ้นซับในติดกับชิ้นกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสอยซ่อนได้ค่ะตอนนี้ลินร้อยได้แล้วแต่ว่าลินร้อยเป็นแบบได้คู่นะคะที่ลินใช้ได้คู่เนี่ยเพื่อความแข็งแรงนะคะต่อการใช้งานเพราะว่าเราจะสอยเป็นแบบสอยถาวรค่ะก็จะมาเริ่มจากการย้ำก่อนเหมือนเดิมในทุกๆครั้งนะคะสะกิดด้านในของซิปนิดหนึ่ง 0.2 เซนนะคะแล้วเราก็สะกิดด้านในของชิ้นซับใน 0.2 เสร็จแล้วนะคะก็จะเหมือนเดิมค่ะขึ้นลงห่างกันประมาณ 0.3 เซนนะคะจะถี่หน่อยเพื่อที่จะยึดชิ้นงานติดกันคุณนลินาสอยซ่อนได้ตรงผ้าซับในที่เป็นซิปปากกระเป๋าตามที่กลัดเข็มหมุดไว้เพื่อให้ผ้าซับในติดกับตัวกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะย้ำตอนจบเหมือนเดิมค่ะก็สะกิดบนล่างเหมือนเดิมนะคะ 0.2 เซนดึงให้แน่นแล้วก็ด้นถอยหลังกลับไป 0.2 สะกิดตอนนี้เราก็จะมามัดปมตัดตัวเข็มออกก่อนแล้วก็มัดปมกดตัวปมเอาไว้แล้วดึงแล้วเราก็ใช้ปลายเข็มดันตัวปมเข้าไปซ่อนข้างในนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคุณนลินาโชว์รอยเย็บสอยซ่อนได้ตรงปากกระเป๋าทะดาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าใบใหม่ของลินที่ทำจากผ้าคลุมเบาะผืนเก่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยง่ายนิดเดียวเองนะคะอาจจะใช้เวลาทำนานไปนิดนึงนะคะแต่ลินรับรองเลยว่ากระเป๋าของเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องออกมาสวยเก๋ตามสไตล์ของตัวเองเลยค่ะกระเป๋าสีเข้มลายดอกไม้จากผ้าคลุมเบาะรองนั่งคุณอลินาสะพายกระเป๋าแล้วก้มมองดูกระเป๋าหันมายิ้ม DIYสายนลินาคุณนลินาพันผ้าคลุมไหล่ผูกเชือกใส่หมวกถือตุ๊กตา Mix and Match คุณนลินาหันมายิ้มสะพายกระเป๋าใบใหญ่ที่เพิ่งทำเสร็จหมุนตัวกระเป๋าที่ลินทำไปเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยก็สามารถนำมา Mix and Match กับชุดเก่งของตัวเองได้ค่ะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยลินได้ใส่ชุดสีขาวนะคะก็จะตัดกับลายดอกไม้ของกระเป๋าเห็นไหมล่ะคะง่ายแค่นิดเดียวเองเพื่อนๆก็จะมีชุดสวยพร้อมกับกระเป๋าใบใหม่ไปเดินช้อปปิ้งได้แล้วค่ะกระเป๋าที่ทำมาจากผ้าคลุมเบาะรองนั่งผืนเก่าเพื่อนๆก็สามารถนำมา mix and match กับชุดโปรดได้นะคะ
แต่ลินขอแนะนำว่ากระเป๋าที่มีลวดลายในตัวอยู่แล้วเพื่อนๆเนี่ยควรที่จะ mix and match กับชุดที่มีสีพื้นไม่ว่าจะเป็นสีพื้นโทนอ่อนหรือโทนเข้มเพื่อนๆก็สามารถนำกระเป๋ามา mix and match ให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้ค่ะข้อควรระวังนะคะเพื่อนๆไม่ควรที่จะ mix and match ลวดลายกับลวดลายด้วยกันค่ะอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยมีลวดลายในตัวอยู่แล้วเพื่อนๆก็ไม่ควรที่จะ mix and match เข้ากับชุดที่มีลวดลายเช่นเดียวกันค่ะเพราะจะทำให้ดูเยอะจนเกินไปและชิ้นงานกับตัวของเพื่อนๆเองก็จะดูกลืนกันไปด้วยค่ะหุ่นใส่ชุดเดรสยาวสีแดงลายดอกไม้สีน้ำเงินมีลวดลายขนาดใหญ่ตรงช่วงอกและช่วงปลายแขนสะพายกระเป๋าสีเข้มลายดอกสายกระเป๋าสีขาวคุณนลินาเปิดอ่านหนังสือม้วนแถบลูกไม้กับแกนเก็บของใส่ซองพลาสติกแล้วยิ้มทิปส์ by นลินาลินเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยก็คงมีกระเป๋าใบโปรดไว้ใช้งานกันเป็นประจำใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดใช้เป็นนานๆเนี่ยก็อาจจะเบื่อได้วันนี้ลินมีทิปตกแต่งกระเป๋าด้วยวิธีการรีดมาฝากค่ะนี่เลยค่ะตัวรีดที่มีกาวอยู่ด้านหลังนะคะตัวรีดเนี่ยก็มีอยู่หลายแบบมีตั้งแต่ดอกไม้จนถึงรูปสัตว์ต่างๆก็แล้วแต่ตามสไตล์ของเพื่อนๆเลยค่ะส่วนวันนี้เนี่ยลินเลือกลายดอกไม้มาเพราะว่าผ้าของลินเนี่ยเป็นดอกไม้นะคะตอนนี้เรามาเริ่มตกแต่งกระเป๋าด้วยตัวรีดกันดีกว่าค่ะเราก็วางตัวรีดลงบนตำแหน่งที่เราต้องการนะคะเช่นปากกระเป๋าหรือว่าตรงก้นกระเป๋าก็แล้วแต่ค่ะมันจะวางไว้ตรงนี้พอได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้กระดาษวางลงบนตัวรีดแล้วเราก็เปิดเตารีดไปที่เบอร์1หรือเบอร์2นะคะไม่ควรที่จะร้อนเกินไปค่ะที่เราต้องรองด้วยกระดาษเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวตัวรีดของเราเนี่ยจะละลายติดกับตัวเตารีดนะคะก็เลยต้องรองไว้ก็กดประมาณ2จุดนะคะเพื่อที่จะละลายกาวใต้ตัวรีดอะค่ะก็เช็คดูว่าติดหรือยังสาธิตการทำอีกครั้งนำกระดาษขนาด A4 วางทับตัวรีดกดเตารีดลงบนกระดาษนำกระดาษออกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ถึง5วินาทีนะคะเพื่อนๆก็สามารถตกแต่งกระเป๋าตามสไตล์ที่เราต้องการได้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับงาน DIY ที่ลินนำมาฝากในวันนี้ส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีไอเดียเก๋ๆก็ส่งกันมาได้ที่ www.thaipbs.or.th/diystylenalina หรือที่ facebook.com/diystylenalina ค่ะไอเดียของเพื่อนคนไหนโดนใจลินรับไปเลยค่ะกระเป๋าใบใหม่ที่ทำจากผ้าคลุมเบาะรองนั่งพื้นเก่าค่ะกระเป๋าที่ทำจากผ้าคลุมเบาะรองนั่งวางบนโต๊ะสีขาวคุณนลินาสะพายกระเป๋ายิ้มคุณนลินาหมุนตัวก้มมองกระเป๋าเห็นไหมล่ะคะว่า everything designed to be me ทุกๆอย่างสามารถออกแบบให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ DIY สไตล์นลินนาทำเองได้สไตล์นลินนาค่ะส่วนสัปดาห์หน้านี้ลินจะมีไอเดียน่ารักๆอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายข้อความตัวอักษรนลินนาลีพิธีกรบริษัทปรากฏการณ์ดีจำกัดผลิตรายการไทย PBS อำนวยการผลิตคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตเสียงบรรยายภาพพัทธิราสารกรบริรักษ์เขียนบทและบรรยายเสียงบรรยายภาพ DIY สายนลินนา